คุณทุกอย่างที่ทำให้เชอได้มาอยู่ในวงการนี้ค่ะหลังจากนี้ก็จะทำเต็มที่ต่อไปตัวนี้เป็นอะไรที่เป็นกำลังใจให้เชอดีมากก็เป็นที่จับจ้องละค่ะเพราะเป็นเพียงหญิงสาวคนเดียวบนเวทีรางวัล Men of the Year นะฟังไม่ผิดนะคุณกฤตา Men of the Year นะคะที่แม้ชื่อรางวัลจะบอกอยู่ว่าเป็นรางวัลของผู้ชายแต่ก็ต้องยอมรับในความสามารถของผู้หญิงละค่ะย้ำจุดยืนของนิตยสารว่าอยู่ข้างความเท่าเทียมทางเพศนะคะยกให้แคปเชอร์หรือว่ากัปตันวงไอดอลสาวเชอปราง BNK48 เนี่ยคู่ควรกับรางวัลผู้หญิงแห่งปีค่ะก็เป็นผู้หญิงยุคใหม่จริงๆนะคะที่ทั้งมั่นใจแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจด้วยโดยเฉพาะสิ่งที่เชอปรางนั้นย้ำอยู่เสมอนะคะที่เธอเรียนก็คือด้านวิทยาศาสตร์นั่นเองก็ไม่จำเป็นว่าเรื่องวิทย์ยากๆจะเป็นโลกของเพศชายเขาละค่ะเพราะว่าผู้หญิงเดี๋ยวนี้มีความสามารถมีสิทธิ์พูดมีสิทธิ์คิดนะคะจึงอยากให้รางวัลนี้เป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงอีกหลายๆคนเลยให้กล้าลุกขึ้นมาทำในสิ่งที่ตัวเองอยากทำค่ะจริงๆเธอน่าจะเป็นคนที่สนใจเรื่องด้านการศึกษามากที่สุดแล้วก็ด้านวงการวิทยาศาสตร์ค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าผู้หญิงเราก็ทำงานวิทยาศาสตร์ได้เหมือนกันเนอะแล้วก็เรียกว่าความเข้าเทียมระหว่างผู้หญิงผู้ชายเราก็มากขึ้นเรื่อยๆแต่ก็อยากให้เป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเพศไหนก็ตามค่ะเราไม่ได้จะดูถูกว่าเพศไหนแต่เราไม่จำเป็นต้องระบุเพศก็ได้คือคุณทำอาชีพอะไรคุณมีความสามารถอะไรจบเราไม่จำเป็นที่จะบอกว่าคุณเพศอะไรคือคุณจะข้ามเพศคุณจะเป็นเกย์คุณเป็นผู้ชายคุณเป็นผู้หญิงคุณมีสิทธิ์ได้รับ Men of the Year หมดเพราะว่าสังคมทุกวันนี้มันเรื่องอายุเรื่องเพศเรื่องเชื้อชาติชนชั้นทุกอย่างเรามองข้ามหมดเราดูที่ความสามารถของคนโลกของแฟชั่นก็ไร้พรมแดนเรื่องเพศขึ้นทุกทีนะคะนิตยสารแฟชั่นหลายหัวในไทยเขาก็ปรับตัวกันค่ะปีนี้ได้เห็นความหลากหลายของคนขึ้นรับรางวัลนะคะที่ความสามารถไม่ได้ถูกกำหนดด้วยเรื่องของเพศสภาพตั้งแต่กำเนิดค่ะอย่าง Director of the Year หรือว่าผู้กำกับยอดเยี่ยมเป็นของคุณนุชีอนุชาบุญยวัฒนะนะคะผลงานของเธอก็คือมะลิลานั่นเองก็คว้ารางวัลในเทศกาลภาพยนตร์ปูซานค่ะรวมถึงตัวแทนหนังไทยลุ้นออสการ์ปีหน้าด้วยนะคะซึ่งก็กล้าพูดในประเด็นหนักๆที่สังคมไทยเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยพูดเท่าไหร่ทั้งเรื่องเพศศาสนาแล้วก็สิทธิมนุษยชนด้วยอยากใช้เวทีนี้นะคะย้ำเรื่องศิลปภาพของคนทำงานศิลปะค่ะจำที่ที่เราเคยไปได้ไหมอีกรางวัลนึงนะคะบุคคลผู้มีความโดดเด่นในวงการโทรทัศน์นะคะคุณผู้ชมไทยนี่ไงยายของทุกคนเมื่อกี้มึนๆไม่เห็นอันนี้เห็นแล้วคุณป๋อมแปมนะคะคุณป๋อมแปมนิติชัยชีตาธรนะคะนำเสนอความเป็นตัวตนมากๆเลยทำให้เพศสภาพเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่คนมองข้ามไปเลยแต่ว่ามองที่ความสามารถของเขาคนนี้ก่อนค่ะไปที่ไหนก็หาอย่างนี้นะสิ่งที่ทำให้ประเด็นเพศหลากหลายนะคะยังไม่เปิดกว้างอย่างเต็มร้อยในไทยก็น่าจะเพราะยังจำกัดคุณค่าของคำว่าเพศอยู่นั่นแหละค่ะเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นกันค่ะทำไมครับฉันว่างมีเงินให้ยืมไหมฉันไม่มีจากวัสดุเนี่ยเป็นคนชอบอาสาฉันไหมฉันไหมฉันบอกไว้ก่อนเลยนะจะคบกับฉันนะฉันเรื่องมากทำไมอ่ะฉันเยอะหลายอย่างเลยคือเราต้องอย่างนี้24ชั่วโมงให้เราทำงานในแต่ละวันถามแล้วว่ามันมีกิจกรรมอะไรบ้างที่มันเราต้องเอาเรื่องเพศอ่ะเข้ามาจัดเข้าใจป่ะมันแทบไม่มีเลยนะถูกไหมเราทำงานวันละ8ชั่วโมงเนี่ยงานของเราสมมติว่าเราเป็นพนักงานตรวจสอบบัญชีถ้าเราตรวจสอบบัญชีครบถ้วนถูกต้องตรงไหนมันเป็นเพศมันก็คือทำงานดีถูกป่ะเพราะฉะนั้นมันไม่มีความจำเป็นมันไม่เห็นมีตรงไหนที่มันมีความเป็นเพศก็ไปเกี่ยวข้องเลยคือมันเป็นความยากของนักทำหนังที่เราเน้นประเด็นที่มันแบบถ้าทายความคิดอยู่แล้วอะคือมันไม่ใช่ประเด็นที่คนดูในบ้านเรานิยมนะแต่มันก็เป็นหน้าที่ของนักทำหนังที่จะต้องตั้งคำถามกับสังคมหรือว่านำเสนอประเด็นใหม่ๆเนี่ยเราเลยคิดว่ามันเป็นความท้าทายอย่างหนึ่งที่ว่าจะทำยังไงที่จะให้คนเนี่ยสนใจที่จะดูหนังประเภทนี้มากขึ้นรวมทั้งการที่พยายามจะขยายพื้นที่ในการฉายหรือว่าในการเผยแพร่ผลงานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสำคัญก็มีคนบันเทิงรุ่นใหม่อีกหลายคนเลยนะคะที่มาร่วมงานอันนี้น้องต่อธนภพค่ะรางวัลนักแสดงชายแห่งปีปีนี้ก็มีบทบาทหน้าจอเยอะนะผลงานเขาเยอะเลยใช่ส่วนนักแสดงรุ่นน้องนะคะไอซ์พาริสคว้ารางวัลดาวรุ่งดวงใหม่ด้วยรวมถึงรางวัลในสาขาเพลงวิทยุศิลปะโอ้จัดเต็มเขาก็ไม่ได้ดูที่อายุนะคะดูที่ความสามารถเป็นหลักค่ะ